เมื่อ30ปีก่อนสวนทุเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิมีเด็กสาววัยรุ่นท้องแก่แอบเข้ามาในสวนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนมาจากที่ไหนเด็กสาวคนนั้นปวดท้องและคลอดเด็กออกมาแบบไม่รู้ตัวและทารกคนนั้นก็ไม่รอดและตายลงเพราะคลอดก่อนกำหนดส่วนเด็กสาวก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียเลือดนอนตายทั้งแม่ทั้งลูกพอเจ้าของสวนมาเจอก็ฝังศพทั้งสองไว้ใต้ต้นทุเรียนนั้นเพื่อปิดข่าวและหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวการตามหาเด็กสาวคนนั้นเลยเจ้าของสวนจึงโล่งใจแต่ไม่นานหลังจากเกิดเหตุนั้น3ปีเจ้าของสวนและครอบครัวรวม5ชีวิตได้เสียชีวิตลงด้วยโรคระบาดร้ายแรงตายลงทั้งหมดพร้อมกันเป็นเรื่องน่าพิศวงกับคนในอำเภอนั้นนับจากนั้นสวนทุเรียนนั้นก็กลายเป็นสวนทุเรียนร้างและกลายเป็นตำนานทุเรียนต้องคำสาปเพราะจะมีคนเห็นเงาร่างของเด็กผู้หญิงอุ้มเด็กยืนร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่และบางครั้งก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องตลอดทั้งคืนเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องเหล่านั้นจางหายมีคนมาจากจังหวัดข้างเคียงได้เข้ามาทำสวนชมพู่พอไม่ถนัดปลูกทุเรียนได้ตัดต้นทุเรียนทิ้งทั้งหมดแต่แล้วก็เกิดเรื่องประหลาดมีต้นทุเรียนต้นหนึ่งงอกโตขึ้นมาพร้อมกับต้นชมพู่แทรกตัวขึ้นมาโดดเดี่ยวอยู่กลางสวนอยู่ต้นเดียวสร้างความประหลาดใจแก่เจ้าของสวนคนใหม่แต่เจ้าของสวนคนนั้นมองเป็นเรื่องโชคลางที่ดีเพราะหลังจากนั้นชมพู่ก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าผลของชมพู่ก็มีมากกว่าที่เขาเคยทำที่จังหวัดเดิมวันหนึ่งเจ้าของสวนเดินมาที่ต้นทุเรียนก็ได้เจอต้นทุเรียนนั้นออกลูกมาเขาจึงเอามากินส่วนหนึ่งและเอาไปขายส่วนหนึ่งแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นอีกแค่หลังจากเจ้าของสวนขายทุเรียนชุดนั้นออกไปไม่นานก็ถูกฆ่ายกครัวเพราะเรื่องธุรกิจใช่แล้วในครอบครัวนั้นไม่มีใครรอดสักคนและกลับกลายเป็นส่วนหลังอีกครั้งเรื่องทั้งหมดก็เริ่มจากตรงนี้ลุงสอนได้ซื้อทุเรียนลูกหนึ่งจากต้นนั้นมาฝากป้าทิพย์เมียของเขานี่ป้าคนรู้จักในตลาดเขาได้ทุเรียนนอกฤดูมาเขาขายให้ถูกๆเห็นป้าเคยบ่นว่าอยากกินเลยซื้อมาให้โอ้ไม่เห็นต้องลำบากเลยแล้วยิ่งไม่ค่อยมีเงินอยู่พอลุงสอนลงมีดเพื่อปอกเปลือกทุเรียนก็เกิดเรื่องประหลาดเพราะมีเลือดกระเด็นออกมาป้าทิพย์จึงร้องห้ามว่านี่ลุงหยุดก่อนฉันว่าพยายามใช้มือแงะออกมาดีกว่านะเมื่อลุงสอนใช้มือแงะออกเรื่องประหลาดหน้าพิศวงก็เกิดขึ้นในทุเรียนลูกนั้นมีเด็กทารกอยู่นอนคดอยู่เสมือนอยู่ในท้องแม่หัวใจเต้นตุบตับเด็กทารกคนนั้นน่ารักน่าเอ็นดูทำให้ลุงสอนและป้าทิพย์มองอย่างตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกและป้าทิพย์ก็เอ่ยขึ้นนี่ลุงฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้นะอ่ะได้สิยังไงเราก็ไม่มีลูกแล้วนี่แต่เราต้องบิดบังเรื่องนี้ไว้นะจะบ้าเหรอแน่นอนอยู่แล้วไปบอกว่าเจอในลูกทุเรียนใครเขาจะเชื่อล่ะงั้นให้เด็กเรียกเราลุงกับป้าแล้วกันใครถามก็บอกว่ามีคนฝากให้เลี้ยงหลังจากนั้นคนแถวนั้นเริ่มพูดถึงเด็กต่างนินทาสงสัยว่าลุงกับป้าเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงเพราะทั้งสองไม่มีญาติเหลืออยู่เลยแต่ลุงสอนกับป้าทิพย์ก็ไม่สนใจแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นคนในหมู่บ้านเริ่มทยอยตายอย่างไม่รู้สาเหตุโดยส่วนใหญ่จะตายในสาเหตุเดียวกันคือไหลตายชาวบ้านจึงกล่าวหาว่าเด็กที่ลุงกับป้าเอามาเลี้ยงคือกาลากินีพาความสวยมาที่หมู่บ้าน
ลุงกับป้าตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่ากระดุมมองผ่านเหมือนเด็กทั่วไปแต่กระดุมมีสีผมธรรมชาติเป็นสีเขียวคล้ายสีของเปลือกทุเรียนกระดุมเป็นเด็กล่าเริงตามภาษาเด็กทั่วไปแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะข่าวลือจึงไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งด้วยแต่ก็มีเด็กๆ เกเรแถวนั้นที่มาชอบแกล้งไงจ้ากระดุมจะไปไหนเดินเกะกะพวกข้าวะหลบไปหลบไปชิวๆไอ้แมลงวันหัวเขียวเอ็งมันไอตัวซวยที่พ่อข้าตายไปแม่ข้าก็บอกว่าเพราะเอ็งมาเกิดที่นี่พอได้ยินแบบนั้นกระดุมก็จะโกรธจึงเกิดเรื่องชกต่อยพ่อกลับบ้านมาป้าทิพย์จะดุกระดุมใหญ่โตทุกครั้งที่มีเรื่องไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ป้าทิพย์จะดุต่อว่าเพราะตัวกระดุมจะมีความลับบางอย่างที่คนอื่นรู้ไม่ได้ความลับนั้นก็คือถ้ากระดุมโกรธหรือโมโหจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นตามร่างกายปุ่มนั้นจะคันและกระดุมจะเจ็บปวดแสบในร่างกายอย่างมากหลังจากนั้นพอกระดุมอายุ10ขวบก็เกิดเรื่องขึ้นในวันหนึ่งลุงสอนไปซื้อของในเมืองและพากระดุมไปด้วยในขณะที่กำลังนั่งรถกลับบ้านเป็นวันที่ฝนตกหนักรถที่ทั้งสองนั่งเสียหลักพุ่งลงข้างทางคนในรถทั้งหมดเสียชีวิตในขณะที่กระดุมนั้นเดินออกจากซากรถออกมาโดยไร้รอยขีดข่วนแต่ลุงสอนนั้นไม่รอดตายในที่เกิดเหตุในตอนนั้นทันทีป้าทิพย์ต้องคอยปลอบใจกระดุมว่าไม่ใช่ความผิดของเขาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะคนขับนั้นเมาเหล้าแล้วขับแต่กระดุมไม่เชื่อเช่นนั้นกระดุมเอาแต่โทษตัวเองและแล้วกระดุมก็โตขึ้นมาจนอายุ18กระดุมกลายเป็นคนเงียบหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยกับใครถ้าไม่จำเป็นก้มหน้าก้มตาหางานเล็กๆน้อยๆหาเงินเข้าบ้านมาช่วยป้าทิพย์วันหนึ่งในขณะที่กระดุมเดินอยู่ได้เจอคนเก็บขยะที่มีท่าทางแปลกๆเข้ามาทักนี่ไอ้หนุ่มดวงของเองนั้นเป็นดวงวิปโยคทำให้คนรอบข้างมีแต่ขอร้ายนับจากนี้เจ้าจงหลีกเลี่ยงการมีอารมณ์โกรธและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจงห้ามโมโหถึงขีดสุดโดยเด็ดขาดจงคำฉันไว้นะพ่อหนุ่มพอกระดุมได้ฟังก็รู้สึกไม่พอใจพอรู้สึกแปลกใจที่มีคนแปลกหน้ามาพูดแบบนี้และไม่นานสิ่งที่กระดุมไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือป้าทิพย์ได้จากไปโดยไม่มีวันกลับมาสาเหตุการตายนั้นเหมือนที่ผ่านมาคือนอนหลับไปและไม่ตื่นมาอีกเลยหลังจากป้าทิพย์ตายไปไม่นานบ้านก็ถูกมือมืดมาเผาพอกระดุมสอบถามชาวบ้านแถวนั้นทุกคนก็ปิดปากเงียบและบางคนก็แอบยิ้มสะใจเหมือนเห็นด้วยที่ถูกเผาไปสักทีและกระดุมก็หายออกจากหมู่บ้านนั้นไปกระดุมได้มาทำงานที่อู่แห่งหนึ่งกระดุมโชคดีที่ลุงสอนได้สอนวิชาช่างไว้ให้บ้างและยังโชคดีที่พี่แหนมเจ้าของอู่รับกระดุมเข้าทำงานโดยไม่ถามหัวนอนปลายตีนอะไรเลยแค่บอกสั้นๆว่าดวงตาของกระดุมดูเศร้าจึงรับเพราะสงสารพี่แหนมมีหลานสาวชื่อแพทเรียนอยู่ปวช.ปี2เป็นเด็กสาวน่ารักสมวัยทั้งพี่แหนมและแพทดีกับกระดุมมากเหมือนญาติพี่น้องคนหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งก็ไม่ไหวมีเรื่องจนได้ที่จริงแล้วพี่แหนมได้เช่าที่คนอื่นเพื่อทำอู่เจ้าของที่คนนั้นก็คือเสียโป้และลูกน้องของเสียโป้ก็คือไอ้อ้วนกับไอ้ฟูเด็กเกเรที่บ้านเก่าของกระดุมนั่นเองแต่โชคดีที่ตอนพวกนี้มาที่อู่กระดุมอยู่หลังร้านพอดีถึงวันนั้นจะไม่เจอกระดุมแต่นั้นก็ทำให้เสียโป้ได้เจอกับแพทและทันทีที่เจอเสียโป้ก็โดนใจถูกสเปกอย่างมากและมันก็คิดแผนร้ายมันสั่งการให้ลูกน้องแอบตามแพท
เช้าวันรุ่งขึ้นคนพบศพแพทอยู่ที่ทุ่งหญ้าข้างทางไกลจากอู่แล้วก็ช่วงบ่ายวันเดียวกันก็พบศพพี่แหนมนอนตายในรถคันหนึ่งตำรวจสรุปการตายอย่างรวดเร็วว่าเป็นการฆ่าตัวตายส่วนคดีของแพทก็ไม่มีการสืบสวนต่อเพราะเสียโป้นั้นเส้นใหญ่มากพอกระดุมได้รู้เรื่องกระดุมตกใจอย่างมากกระดุมจึงเริ่มรู้สึกสังหรณ์บางอย่างจึงเริ่มสืบหาความจริงและได้รู้ว่าเสียโป้อยู่เบื้องหลังการตายของทุกคนลุงสอนป้าทิพย์พี่แหนมและแพทกระดุมโกรธจัดคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ขณะนี้กระดุมตัวเก่งตัวสั่นกำมันแน่นและทันใดนั้นเองก็มีปุ่มเขียวขึ้นตามตัวปุ่มสีเขียวนั้นค่อยๆกลายรูปร่างเป็นหนามแหลมเหมือนหนามทุเรียนทั้งตัวของกระดุมตอนนี้แข็งราวกับหินกระดุมได้เดินทางตรงนิ่งไปที่บ้านเสียโปที่บ้านนั้นมีบอดี้การ์ดอยู่ราว20คนกระดุมเดินเข้าไปอย่างไม่กลัวเกรงโดนไม้ตีไม่สะทกสะท้านแม้แต่โดนปืนยิงถึงก็ไม่ระคายกระดุมไล่ฆ่าทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นจนมาถึงห้องของเสียโป หลังจากกระดุมฆ่าทุกคนเสร็จกระดุมสุดตัวลงเลี้ยวแรงหมดตาลายเจ็บปวดร่างกายกระดุมรู้สึกเหมือนตัวจะแตกสลายและทันใดนั้นเองก็มีของเหลวไหลออกมาจากรอยร้าวตามร่างกายของเหลวนั้นมีกลิ่นเหม็นมากกลิ่นเน่าเหมือนกลิ่นศพและแล้วร่างกายของกระดุมก็ค่อยๆหล่นลงพื้นทีละส่วนสภาพเหมือนซากทุเรียนเน่าโดนรถทับส่งกลิ่นเน่าไปไกลตัวแกมันมีคำสาปดึงดูดแต่ความสวยและความโชคร้ายและในใจแกปล่อยให้ความแค้นความโกรธที่อยู่ในกายเอาออกมาถึงแกจะมีพลังเหนือมนุษย์แต่สุดท้ายตัวแกก็จะพังทลายและสูญสลายไปข้าเตือนแกแล้วนะเจ้าหนุ่มความแค้นในอกแกก็ต้องดับในอกของแกเองสิในกลางดึกคืนหนึ่งชัยกับรัฐทั้งคู่มีอาชีพค้าขายอยู่ที่ปากคลองตลาดพวกเขาเป็นสองสามีภรรยาที่แต่งงานกันมามากกว่า10ปีแต่ยังไม่มีลูกทั้งคู่พยายามมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีสักทีไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามและในวันนี้กำลังขับรถกลับหลังจากได้ไปปรึกษากับแพทย์เรื่องการมีลูกซึ่งถนนเส้นนั้นทั้งเปรียวและมืดชัยไม่คุ้นเคยเพราะเพิ่งเคยกลับมาทางนี้ครั้งแรกและมีฝนตกหนักในระหว่างทางนั้นทั้งคู่ได้เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งออกมาบ่งมือจากข้างทางแต่ด้วยความที่ถนนเปรียวชัยที่เป็นคนขับรถไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือคนอีกทั้งกลัวว่าอาจจะเป็นการปล้นจึงตัดสินใจรีบขับผ่านไปโดยไม่จอดและไม่ได้สังเกตดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนท้องและได้ล้มลงหลังจากที่ขับรถผ่านไปสามีของผู้หญิงท้องเห็นภรรยาล้มลงก็รีบเข้าไปอุ้มและรีบวิ่งไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายผู้หญิงก็แท้งและต้องอยู่ในอาการโคม่า
ด้วยความโกรธแค้นสามีได้ดูกล้องวงจรปิดตรงที่ภรรยาล้มลงและได้เห็นป้ายทะเบียนรถของชัยกับรัฐและก็ตัดสินใจว่าชัยกับรัฐเป็นต้นเหตุที่ทำให้ภรรยาแท้งโดยไม่สนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งญาติๆหรือตำรวจจะทวงติ่งแล้วแต่ตัวสามีที่กำลังผิดหวังเสียใจอย่างหนักก็ไม่ยอมฟังอะไรเลยสามีได้สืบจนรู้ที่อยู่ของชัยและรัฐแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้และแม้แต่ภรรยาที่เพิ่งเสียลูกไปก็ยังบอกกับสามีของตนว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่ก็เหมือนเดิมสามีไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นไม่นานตัวสามีได้สืบจนรู้เรื่องว่าชัยกับรัฐต้องการมีลูกเขาจึงคิดไปหาหมอผีเพื่อหาวิธีแก้แค้นหมอผีเท่าคนนี้มีคนแนะนำให้เขารู้จักเป็นหมอผีที่เก่งในอาคมดำของเขมรเคยถูกจับเข้าคุกมาแล้วหลายครั้งแต่พอออกมาก็ยังไม่เข็ดอินุมเจ้ามาหาทุกคนแล้วเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าจองเวรกับคนที่มาทำร้ายจิตใจหรือร่างกายใช่ไหมงั้นเจ้าจงนำสิ่งนี้ไปใส่ในอาหารที่เจ้าคนนั้นชอบกินแล้วมันจะได้รับผลที่มันทำกับเจ้าไว้หลังจากเวลาผ่านไปชัยที่มักจะแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ที่ทำงานเป็นประจำก็ได้แวะเข้ามาซื้อของตามปกติแต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวันชัยได้รับแจกซาลาเปาฟรีจากพนักงานชัยดีใจมากเพราะซาลาเปาเป็นอาหารที่เขาชอบมากเรียกว่าของโปรดเลยก็ว่าได้โดยที่เขาไม่ได้สังเกตเลยว่ามีเขาคนเดียวที่ได้รับแจกเพราะซาลาเปานั้นได้ถูกสามีของภรรยาที่แท้งจ้างเด็กพนักงานเพื่อเอาให้กับชัยโดยเฉพาะและเมื่อชัยกลับไปถึงบ้านรัฐได้มาแจ้งข่าวร้ายเดิมๆให้กับชัยได้รู้นั่นก็คือพวกเขาไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้รัฐมีอาการแปลกๆเหมือนคนท้องแต่แล้วก็ต้องฝันสลายอีกครั้งเมื่อเขาหยิบของที่ซื้อมายื่นให้รัฐและบอกว่าวันนี้ก็มีเรื่องโชคดีบ้างเพราะเขาได้ซาลาเปาของโปรดฟรีแต่เมื่อใช้มือแบะซาลาเปาเพื่อแบ่งครึ่งกับรัฐเขาก็ได้พบสิ่งที่น่าประหลาดในซาลาเปาพอข้างในมีร่างเด็กอ่อนตัวเล็กเท่าฝ่ามืออยู่ชัยไม่กล้าคิดว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นของจริงและนี่อาจจะเป็นการแกล้งกันและคิดที่จะไปโวยกับร้านสะดวกซื้อแต่อยู่ดีๆรัฐภรรยาของเขาก็พูดเสียงแข็งขึ้นมาว่าเธอจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเมื่อชัยได้ยินเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรอีกและเมื่อทั้งคู่สังเกตดูดีๆร่างเด็กอ่อนบริเวณส่วนท้องมีการขยับขึ้นลงแสดงถึงการมีชีวิตยิ่งทำให้ทั้งคู่รู้สึกมหัศจรรย์แล้ววันต่อมาเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อร่างเด็กอ่อนที่วางทิ้งไว้เพียงผ่านไปคืนเดียวร่างนั้นก็โตขึ้นเท่ากับเด็กอายุ3เดือนและเคลื่อนไหวราวกับเด็กจริงๆแต่ผิวของเด็กคนนั้นขาวราวกับแป้งของซาลาเปาดูสวยงามและน่าประหลาดในคราวเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชัยกับรัฐรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจนไม่กล้าที่จะแตะต้องร่างกายของเด็กทารกนั้นแต่ในวันนั้นเธอก็มีข่าวดีขึ้นเมื่อลอตเตอรี่ที่ชัยและรัฐเคยซื้อไว้ได้ถูกรางวัลใหญ่ในทันใด
ั้งคู่ก็รู้สึกดีขึ้นในทันทีเหมือนกับว่าเด็กคนนี้มาให้โชคพวกเขาหลังจากนั้นเป็นต้นมาชายกับรัฐก็ได้รับโชคลาภอีกหลายครั้งหลายหนจนทั้งสองมีฐานะร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเด็กทารกที่โตขึ้นในทุกๆวันในตอนนี้เวลาผ่านมาจนเด็กคนนี้มีอายุ9ขวบและเมื่อเวลาผ่านมาสีผิวสีผมที่เคยเป็นเหมือนซาลาเปาได้กลายสภาพมาเหมือนคนปกติทั่วไปในตอนนี้ทั้งคู่เอ็นดูเด็กน้อยจากซาลาเปาเหมือนกับลูกและให้ความรักอย่างเต็มที่และตั้งชื่อให้ว่าหมิงเด็กน้อยเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงนิสัยดีน่ารักเป็นที่รักใคร่กับคนรอบข้างมากๆจนหลายคนเอ่ยปากชมว่าทั้งคู่ได้ลูกที่ดีมากหมิงเป็นเด็กที่ฉลาดเกินวัยเพียงแค่ขึ้นชั้นประถมก็ได้รับรางวัลเรียนดีหลายต่อหลายครั้งและใช่กับรัฐยังเคยเอาหมิงไปวัด IQ ซึ่งผลที่ได้คือหมิงมี IQ สูงกว่าเด็กวัยเดียวกัน5เท่าแต่พฤติกรรมโดยรวมหมิงเหมือนเด็กทั่วไปปกติและแถมหมิงยังมีความสามารถด้านกีฬามากมายไม่ว่าจะแข่งกีฬาอะไรก็สามารถคว้ารางวัลมาได้ทุกครั้งชัยและรัฐปลื้มใจในลูกชายของเธอคนนี้มากๆจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีข่าวดีครั้งใหญ่กับชัยและรัฐเมื่อรัฐได้ตั้งท้องลูกในที่สุดลูกคนที่สองแต่ก็เป็นท้องแรกของเธอทำให้ทั้งชัยและรัฐเอาใจใส่กับเรื่องนี้มากแต่เรื่องนี้ก็ทำให้ทั้งคู่ไม่ได้สังเกตว่าหมิงลูกคนแรกของพวกเขานั้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเด็กน้อยเริ่มที่จะเก็บตัวอยู่ในห้องมากขึ้นนานขึ้นและไม่สนใจกับสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบตัวชายกับรัฐมันรู้สึกตัวก็เมื่อทางโรงเรียนได้เรียกตัวไปปรึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของหมิงมีพฤติกรรมแยกตัวอยู่คนเดียวไม่ยอมคบหากับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนรวมทั้งขโมยสารเคมีในห้องพยาบาลจับไก่กับกระต่ายออกมาจากกรงที่เลี้ยงของโรงเรียนพอถูกจับได้ก็ไม่ยอมบอกเหตุผลตอนแรกทั้งชายกับรัฐไม่เชื่อเรื่องที่โรงเรียนแจ้งมาแต่เมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเห็นสีหน้าของเด็กน้อยก็ได้พบกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวได้ปรากฏอยู่ในแววตาที่เย็นชาของหมิงและรัฐได้สังเกตว่าในตอนนี้ผิวของหมิงนั้นมีสีขาวซีดขึ้นแต่เธอก็คิดว่าเนื่องจากหมิงไม่ได้ออกจากห้องทำให้สีผิวขาวขึ้นพอทั้งคู่เจอหมิงในบ้านหมิงจะเดินตาลอยมองผ่านทั้งคู่ไปเสมือนว่าพ่อและแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยความกลัวและความไม่สบายใจเวลากลางวันหลัดได้แอบเข้าไปค้นห้องของเด็กน้อยในห้องนั้นรกและมีข้าวของกระจัดกระจายซึ่งผิดปกติมากเพราะหมิงเป็นเด็กที่มีระเบียบเรียบร้อยและไม่เพียงแค่นั้นในห้องมีกลิ่นอับแถมยังมีกลิ่นเน่าบางๆลอยมาเตะจมูกหลัดจึงพยายามค้นหาต้นตอกลิ่นนั้นและทันใดหลัดก็พบเข้ากับเศษซากของกระดูกสัตว์เศษซากกระดูกนั้นถูกซ่อนเอาไว้ในลิ้นชักล่างสุดโดยมีกองหนังสือบังไว้หลัดไม่สามารถรู้ได้ว่าเศษกระดูกกองนี้คือกระดูกของตัวอะไรด้วยความกลัวหลัดได้เอาซากพวกนั้นไปทิ้งจนหมดค
ืนนั้นเด็กน้อยไม่ได้พูดอะไรกับชัยและรัฐแต่กลับเงียบจนทำให้ทางบ้านมีบรรยากาศวังเวงจนหลังจากทั้งครอบครัวเข้านอนตอนกลางดึกกลับมีเสียงประหลาดดังขึ้นชัยและรัฐนอนฟังอยู่พักใหญ่ชัยที่ลองตามเสียงไปก็ได้เห็นเงาของหมิงอยู่ที่ระเบียงพร้อมกับส่งเสียงประหลาดคล้ายคุยกับอะไรบางอย่างฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันแต่ว่าจะใช้วิธีใดดีวิธีไหนที่ได้ผลที่สุดเอาแบบหายไปพริบตาเลยดีไหมถึงหมิงจะอยู่ที่ระเบียงในที่ดูหมิ่นเมอาจจะเป็นอันตรายแต่ชัยกลับไม่กล้าเข้าไปหารีบกลับไปที่เตียงและข่มตานอนให้หลับและในเช้าวันรุ่งขึ้นหลัดได้พยายามคาดคั้นให้หมิงออกมากินข้าวที่ห้องครัวและทันใดหลัดก็ต้องตกใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้หมิงลูกของเธอมีสภาพที่เปลี่ยนไปหมิงตัวขาวซีดอย่างเห็นได้ชัดใช่แล้วสีผิวขาวซีดดุจซาลาเปาเหมือนกับตอนที่เธอเจอเขาในตอนแรกไม่แค่นั้นสีผมของหมิงก็มีสีขาวซีดไปทั้งหัวลัดตกใจมากพูดอะไรไม่ออกเธอพยายามทำตัวปกติแต่หมิงก็ไม่ได้สนใจเธอแม้แต่น้อยความน่าหวาดกลัวของหมิงยิ่งปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆพอลัดได้ไปเห็นข้อความบนสมุดในสมุดเขียนว่าตายฆ่าตายฆ่าต้องเป็นคนเดียวผมต้องเป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวตายฆ่าตายฆ่าและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้รัดหวาดกลัวถึงที่สุดเธอคิดว่าหมิงไม่น่าจะเป็นหมิงคนเดิมอีกแล้วเรื่องราวที่น่ากลัวยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านของชัยกับรัดเริ่มหายตัวไปแม้กระทั่งคนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างตึกอยู่แถวใกล้ๆบ้านยิ่งหายตัวไปจนหมดจนเริ่มเป็นข่าวในโทรทัศน์ในวันหนึ่งเมื่อทั้งคู่ได้นั่งปรึกษากันและคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างและหลัดได้เล่าว่าวันก่อนเธอเข้าไปในห้องของหมิงและได้เจอเศษกระดูกทั้งคู่เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปดูอีกครั้งและเพียงแค่ทั้งคู่ไม่ยืนที่หน้าห้องทั้งคู่ก็หลับรู้ได้ถึงสิ่งผิดปกติจากห้องของเด็กน้อยที่แผ่ซ่านออกมาและท่านใดชัยกับรัฐพยายามจะแอบเข้าไปในห้องของเด็กน้อยเมื่อเปิดประตูได้ทั้งคู่ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาออกมาจากในห้องปะทะจมูกของทั้งคู่แต่ก่อนที่จะได้เข้าไปดูต้นเหตุของกลิ่นนั้นหมิงก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าไปในห้องปิดประตูไม่ยอมให้ใครก้าวเข้าไปและหลังจากนั้นเวลาผ่านไปทั้งคู่ได้อยู่กันอย่างหวาดกลัวและแล้วได้มาถึงวันคลอดชัยจึงตัดสินใจพารัดไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่นที่อยู่ห่างไกลโดยที่ไม่ได้บอกหมิงว่าอยู่ที่ใดและทิ้งหมิงไว้ที่บ้านและแน่ใจว่าหมิงจะตามมาไม่ได้หลัดนั้นมีอาการปวดท้องก่อนกำหนดเล็กน้อยเพราะในช่วงหลังหลัดมีความเครียดสูงในเรื่องของหมิงเมื่อมาถึงห้องคลอดก็ได้เจอหมอที่ทำคลอดพอดีและที่หน้าห้องคลอดที่ชัยกำลังรออยู่ด้วยความกังวลนั้นในช่วงขณะหนึ่งชัยรู้สึกราวกับมีสายตาหนึ่งจ้องมาจากข้างหลังทันใดชัยก็มีอาการขนลุกสลังว่าแบบฉับพลันเขายืนนิ่งบรรยากาศรอบข้างเย็น
เสียงพยาบาลที่ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ปะปายก็หายไปชัยพยายามกั้นใจแต่เมื่อหันไปก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นจนชัยคิดว่าตัวเองอ่อนเพลียเกินไปจึงคิดที่จะไปล้างหน้าที่ห้องน้ำหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยแล้วชัยก็ต้องตกใจจนเกือบร้องออกมาเมื่อเขาเห็นเงาของหมิงสะท้อนจ้องมาจากในกระจกสายตาที่เปลี่ยนไปในตอนนี้สายตาของหมิงเหมือนปีศาจที่ดุร้ายทำไมพ่อออกมาข้างนอกไม่บอกผมตอนนี้แม่กับน้องอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้แต่ชั่วกับพริบตาเดียวเงานั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยชายคิดว่าความรู้สึกหวาดกลัวและความอ่อนเพลียน่าจะทำให้เขาเห็นภาพหลอนไปเองแต่กันนั้นความรู้สึกลึกๆก็บอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ภาพหลอนและทันใดในคืนนั้นเองเมื่อลัดคลอดเด็กออกเรียบร้อยชัยจึงได้พาทั้งคู่ออกมาจากโรงพยาบาลในทันทีชัยรีบลุกลี้ลุกลนจนหมอและพยาบาลตกใจและท้วงติงว่าคืนนี้แม่กับเด็กที่คลอดออกมาต้องพักผ่อนแต่ชัยก็ไม่ฟังเพราะเขาสัมผัสได้ว่าในคืนนี้ถ้ายังอยู่ที่นี่พวกเขาสามคนไม่รอดแน่ๆชัยรีบพาออกมาจากโรงพยาบาลในทันทีถึงแม้ว่าจะต้องขับรถฝ่าสายฝนที่ไม่รู้ว่าตกลงมาเมื่อไหร่ก็ตามชัยขับรถด้วยความเคร่งเครียดและหวาดกลัวโดยไม่สนใจอย่างอื่นนอกจากจะพาลัดและลูกให้ออกไปให้ห่างไกลที่สุดในตอนนี้ทั้งคู่แทบไม่ต้องพูดอะไรกันลัดรู้ว่าสามีของเธอกำลังกลัวอะไรและกอดทารกไว้ในอกแน่นและทันใดเขาทั้งคู่ไม่ได้สังเกตเห็นว่าเด็กน้อยได้ปรากฏตัวขึ้นที่เบาะหลังแต่เมื่อสังเกตเห็นตอนนั้นทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วพ่อกับแม่จะไปไหนกันทำไมไม่บอกกันบ้างแม่ครับผมขอดูหน้าน้องหน่อยได้ไหมแต่ทำไมน้องตัวหอมน่ากินจังขอผมดูหน่อยในวันต่อมาได้มีข่าวพบรถประสบอุบัติเหตุด้วยเชื่อว่าสาเหตุมาจากการขับรถเร็วกลางสายฝนจนรถพลิกคว่ำแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีผู้เสียชีวิตชัยกับรัฐได้รับบาดเจ็บกันคนละเล็กละน้อยเท่านั้นแต่เด็กทารกน้อยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนและเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านก็ไม่เจอหมิงอยู่ในห้องหมิงหายไปแบบน่าฉงนจนผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็ยังไม่กลับมาและเมื่อชัยไปติดต่อที่โรงเรียนเพื่อแจ้งว่ายังไม่เจอตัวหมิงคุณครูบอกว่าไม่รู้จักเด็กคนนี้และถามชัยว่ามาผิดโรงเรียนหรือเปล่าชัยตกใจมากและเมื่อไปดูหลักฐานรูปถ่ายตลอด9ปีที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าพวกเขาที่ถ่ายรูปร่วมกับหมิงนั้นมีแค่พวกเขาไม่มีหมิงอยู่ในรูปและสุดท้ายพวกเขาก็ได้รู้ว่ามีแค่พวกเขา2คนเท่านั้นที่รู้การมีอยู่ของหมิงชายและลัดไม่รู้ว่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาตกลงกันที่จะเลือมเรื่องนี้ให้ได้แล
และตั้งใจเลี้ยงเด็กที่เพิ่งเกิดมาให้ดีครอบครัวแสนทรัพย์ประกอบไปด้วยพ่อแสนแม่ไพลินและลูกสาวชื่อว่าเพชรครอบครัวนี้ประกอบอาชีพทำสวนสับปะรดก็ถือว่ามีฐานะพอมีพอกินไม่มีเรื่องลำบากอะไรมีความสุขกันตามอัตภาพอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนงานเอาสับปะรดประหลาดบอกว่าได้ยินเสียงร้องจากในลูกสับปะรดพอลองผ่าดูก็เจอเด็กทารกที่ประหลาดอีกเรื่องคือเด็กทารกนอกจากจะอยู่ในผลสับปะรดแล้วยังไม่มีดวงตาอีกด้วยเพชรได้ขอร้องให้พ่อเลี้ยงเด็กทารกอย่าเอาไปทิ้งซึ่งแสนก็ยอมทำตามและตั้งชื่อว่าพลอยพอพลอยโตขึ้นจน5ขวบก็มีดวงตาขึ้นแต่ทว่ายังมองไม่เห็นทำให้ชอบมีเด็กแถวบ้านมาแกล้งแต่เพชรก็จะคอยปกป้องอยู่เสมอนอกจากนี้พลอยมักจะมีอาการประหลาดที่มีไข้ขึ้นสูงและมีลายคล้ายสับปะรดขึ้นทั้งตัวเป็นประจำทุกเดือนหลังจากผ่านไปอีกหลายปีแม่ไพลินก็ตายลงด้วยความเสียใจเพชรได้โทษพลอยว่าที่แม่ตายก็เพราะว่าแม่ต้องคอยดูแลพลอยทำให้ร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วสุดหนักขึ้นจนเสียชีวิตหลังจากที่แม่ไพลินตายลงแสนก็เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเจ้าพ่อเงินกู้ที่ทำสวนสับปะรดบางหน้ามิหนำซ้ำเมื่อไม่มีไพลินคอยปามแสนก็เริ่มปล่อยเงินกู้อย่างจริงจังและเริ่มเปลี่ยนเป็นคนโหดร้ายที่มีลูกน้องมากมายส่วนเพชรกับพลอยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งเหินห่างกันมากขึ้นพอเป็นวัยรุ่นเพชรก็กลายเป็นเด็กใจแตกเกเรชอบเที่ยวกับเพื่อนส่วนพลอยที่สายตาดีขึ้นก็พยายามตั้งใจเรียนอยู่มาวันหนึ่งแสนก็ทำเรื่องประหลาดนั่นก็คือการสั่งให้พลอยไปทวงหนี้ทั้งที่มีลูกน้องเยอะแยะยิ่งลูกหนี้คนนี้เป็นคนคุมงานก่อสร้างมีลูกน้องเป็นแรงงานเยอะแยะแถมยังเบี้ยวหนี้มาได้หลายครั้งแล้วถึงการที่แสนสั่งให้พลอยไปทวงหนี้จะดูประหลาดแต่ที่จริงแล้วมันคือมาตรการสุดท้ายในการทวงหนี้ที่โหดและไม่เคยผิดพลาดพ่อสั่งให้ฉันมาเก็บหนี้นะคะพี่ช่วยจ่ายก่อนจะเป็นปัญหาเธอนะคะก็ข้าบอกไปแล้วไงว่าถ้ามีจ่ายเมื่อไหร่ก็ให้เองพูดไม่รู้เรื่องหรือไงวะเย่เด็กนี่มันตลกดิเว้ยนี่มันเล่นตลกให้ขำจนต้องยอมจ่ายหนี้เลยหรือวะหลังจากที่พลอยพูดทวงหนี้ไม่แปลกเลยที่พวกคนงานจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมากันยกใหญ่แต่แล้วพลอยก็เริ่มทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถ้าอย่างนั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยต้องทำตามคำสั่งของพ่อท่านใดนั้นดวงตาของพลอยก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ดวงตาของเด็กสาวท่าทางอ่อนแออีกแล้วและผิวหนังของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นลายเหมือนสับปะรดหลังจากนั้นพลอยก็สามารถทวงเงินมาให้แสนได้สำเร็จใช่แล้วแสนรู้ดีอยู่แล้วว่าพลอยไม่ใช่เด็กธรรมดาและมีพลังพิเศษทำไมแสนจะไม่รู้เพราะว่าที่คนงานเอาเด็กทารกในสับปะรดมาให้ในวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำสั่งของแสนท
ที่ให้หมอผีทำการปลุกเสกกุมารสัปปะรดมาให้เป็นคนรับใช้นั่นเองส่วนทางเพชรทุกๆวันจะเอาแต่ไปมั่วสุมกับพวกกลุ่มเด็กเกเรจนพลอยรู้สึกเป็นห่วงจนต้องมาตามแต่เพชรกลับไล่พลอยกลับไปไม่ให้มาสนใจยิ่งพวกผู้ชายในกลุ่มเด็กเกเรพูดสนใจว่าพลอยหน้าตาน่ารักดีเพชรก็ยิ่งด่าพลอยและรีบให้กลับไปถึงขนาดที่คว้างกระป๋องใส่พลอยอย่างกับหมูกับหมาถึงจะเจอกันที่บ้านเพชรก็จะคอยแต่ด่าพลอยบอกว่าไปที่อันตรายอย่างนั้นทำไมจนพลอยถามกลับว่าเป็นห่วงเธอหรือเพชรก็รีบพูดว่าเธอเกลียดพลอยเพราะเธอเป็นเด็กประหลาดที่ทำให้แม่ตายในขณะเดียวกันเพชรก็เริ่มเป็นโรคประหลาดที่มีไข้ขึ้นสูงเกือบ45องศาและยังเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเป็นประจำทุกเดือนซึ่งวิธีรักษาเพชรต้องกินเนื้อชนิดหนึ่งเพื่อรักษาอาการเนื้อนั้นเป็นเนื้อประหลาดที่มีลักษณะคล้ายเนื้อสับปะรดซึ่งนั่นก็คือเนื้อของพลอยนั่นเองและนี่ก็คืออีกสาเหตุที่แสนให้หมอผีปลุกเสกพลอยขึ้นมาเพื่อมาเป็นยาให้เพชรแต่ตัวของเพชรเองกลับไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกรักษาด้วยวิธีนี้วันหนึ่งพลอยแอบได้ยินพวกคนที่ขัดแย้งกับแสนว่าวางแผนจะไปถล่มบ้านของแสนเพื่อฆ่าแสนแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองที่เพชรได้ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือกับพลอยว่าเธอถูกจับตัวไว้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนพลอยได้ตัดสินใจที่จะใช้พลังของตัวเองช่วยเหลือเพชรแทนที่จะไปเตือนแสนเรื่องที่มีคนวางแผนจะทำร้ายและทันใดนั้นตลอดทั่วเมืองตามซอกมุมมืดต่างๆที่ไม่มีใครสังเกตได้มีดวงตาปรากฏขึ้นและสอดส่องไปรอบๆอย่างน่าพิศวงนี่คือพลังของพลอยในฐานะกุมารสัปปะรดเป็นพลังที่สามารถสร้างและควบคุมดวงตาจำนวนมากเหมือนกับดวงตาสัปปะรดและยังสามารถรับรู้ผ่านดวงตาเหล่านั้นแต่มันก็สร้างภาระให้เธอไม่น้อยแล้วในที่สุดก็เจอว่าเพชรถูกจับตัวไว้ที่ตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่แห่งหนึ่งเมื่อพลอยไปถึงก็เจอกับพวกกลุ่มคนงานที่เธอเคยเล่นงานตอนที่ไปทวงหนี้คนงานพวกนี้ได้รวบรวมพรรคพวกมาเพื่อหวังจะล้างแค้นพลอยนอกจากนี้พวกคนงานยังร่วมมือกับพวกเด็กเกเรที่เพชรไปมั่วสุมด้วยให้จับตัวเพชรไว้พอพวกคนงานที่เคยถูกเล่นงานรู้ว่าพลอยอันตรายจึงจับตัวเพชรไว้หวังให้ใช้เป็นตัวประกันพลอยเมื่อมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอได้ใช้พลังทันทีทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปปรากฏลายสับปะรดขึ้นทั่วทั้งตัวพวกคนงานที่เคยโดนพลอยเล่นงานมาแล้วไม่รอให้พลอยใช้พลังหนึ่งในนั้นได้เข้ามาแอบลอบตีจากด้านหลังของพลอยทันทีแต่ทันใดพลอยก็ได้ใช้พลังของเธอกระชากเอาดวงตาของคนที่ลอบเข้ามาตีเธอข้างหลังออกมาเมื่อแบมือออกมาก็มีดวงตากิ้งอยู่ในมือเธอสองดวงโดยที่เลือดยังไหลอยู่ด้วยพลังของเธอสามารถดึงดวงตาของคนอื่นมาได้โดยไม่ต้องแตะตัวมิหนำซ้ำพลอยยังใช้พลังปลูกดวงตาขึ้นบนร่างกายของคนอื่นๆเป็นสิบดวงจนให้พวกนั้นมองเห็นภาพอย่างสับสนจนล้มกิ้งชนกันไปมาแล้วจากนั้นจึงใช้พลังกระชากดวงตาของคนพวกนั้นมาทำให้เลือดพุ่งทะลักออกมาจากทั้งที่เบ้าตาและช่องว่างที่เกิดจากดวงตาที่ถูกปลูกขึ้นมาใหม่บนตัวเป้าหมาย
ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนแสนทรมานในมือของพลอยเต็มไปด้วยดวงตาที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดจำนวนมากแล้วในตอนนั้นพลอยก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่พอที่ผ่านมาพลอยไม่เคยทำร้ายคนอื่นอย่างโหดร้ายมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำขนาดนี้อาจเป็นเพราะโกรธที่เพชรถูกจับตัวมาเพชรเองก็ทนเห็นภาพที่โหดร้ายนี้ไม่ไหวจนต้องตะโกนให้พลอยหยุดแต่ในขณะที่พลอยเริ่มเหนื่อยพอใช้พลังไปมากทำให้ไม่ทันระวังตัวเมื่อมีนักเลงคนหนึ่งลอบเข้ามาทำร้ายจากด้านหลังทันใดนั้นเพชรกลับเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพลอยผิวของเธอกลายเป็นลายสับปะรดจะได้ปล่อยพลังออกมาดวงตาของนักเลงที่ลอบทำร้ายพลอยกระเด็นหลุดออกมาด้วยพลังของเพชรใช่แล้วเพชรเองก็เป็นกุมารสับปะรดเช่นกันแต่เป็นกุมารที่ผิดพลาดใช้งานไม่ได้เพราะว่าร่างกายอ่อนแอเกินไปแต่แสงก็ยังเลี้ยงไว้พอไพรินได้ขอร้องไว้จนพลอยที่เป็นกุมารสับปะรดที่สมบูรณ์ถูกสร้างขึ้นจึงถูกนำเนื้อมาใช้รักษาเพชรเพื่อหวังใช้งานด้วยหลังจากคืนนั้นตำรวจได้รับแจ้งถึงคนตายจำนวนมากในตึกที่กำลังก่อสร้างจนกลายเป็นคดีใหญ่ที่ตำรวจถึงกับมีประกาศในการออกตามหาฆาตกรโหดในขณะที่แสนก็ถูกพวกคนที่ขัดแย้งฆ่าตายยึดอิทธิพลไปจนหมดทำให้เพชรกับพลอยต้องหนีไปด้วยกันอย่างไร้จุดหมายในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งรถไปจังหวัดอื่นก็ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขอนั่งด้วยพอที่นั่งเต็มตรงนี้ว่างไหมขอนั่งด้วยนะครับได้สิเดี๋ยวพวกเราก็ลงแล้วล่ะขอบใจนะดูพวกเรานี่รุ่นเดียวกันเลยนะพวกเธอจะไปเที่ยวไหนกันล่ะอ๋อใช่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยเราชื่อหมิงยินดีที่ได้รู้จักนะพันกับกัญญาเป็นคู่สามีภรรยาเศรษฐีเจ้าของโรงสีที่ทั้งร่ำรวยและมีอิทธิพลแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เพราะแต่งงานกันเพราะเรื่องธุรกิจมิหนำซ้ำพันที่เป็นสามียังเป็นคนเจ้าชู้ที่แอบมีผู้หญิงเป็นว่าเล่นแต่กัญญาก็ยังพอยอมให้ได้ถ้าไม่มีลูกแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนมาบอกกัญญาว่าพันไปทำลูกจ้างคนหนึ่งท้องมีชื่อว่าอ้อมซึ่งตัวออมก็ได้หลบซ่อนตัวอยู่ท้ายสวนมะพร้าวแห่งหนึ่งเพราะกลัวกัญญามาล้างแค้นออมเดิมเป็นเด็กสาวจากจังหวัดอื่นที่มาทำงานที่โรงสีด้วยความซื่อจึงถูกลมปากของพันล่อลวงพันไม่อยากเก็บเด็กไว้แต่ออมไม่ยอมจึงได้ให้มาซ่อนตัวที่นี่แล้วให้คนเอาน้ำเอาข้าวมาส่งให้ทางพันกับกัญญาก็ทะเลาะกันยกใหญ่จนสุดท้ายพันต้องสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอ้อมอีกแต่กัญญาก็ยังไม่หายแค้นจึงไปหาหมอมนต์ดำให้คุณไสเล่นงานอ้อมเช้าวันหนึ่งอ้อมที่ท้องแก่ตื่นเช้าขึ้นมากลับพบว่าท้องที่เคยโตกลับยุบลงไปราวกับไม่เคยท้องมาก่อนเธอได้แต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจได้รู้ตัวว่าเสียลูกไปตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าเสียด้วยซ้ำออมเดินไปตามสวนมะพร้าวด้วยความเหม่อลอยจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากลูกมะพร้าวที่กิ้งอยู่กับพื้นลูกหนึ่ง
ด้วยความเศร้าโศกออมจึงเก็บลูกมะพร้าวนั้นมาแล้วดูแลราวกับว่าเป็นลูกของตัวเองเวลาผ่านไป5เดือนเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมะพร้าวลูกนั้นได้แตกออกแล้วมีเด็กทารกที่มีผิวขาวนวลเหมือนกับเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในออมจึงได้เลี้ยงเด็กคนนั้นเป็นลูกโดยตั้งชื่อว่าดวงดวงนั้นโตขึ้นมาด้วยร่างกายที่ผิดปกติที่นอกจากจะมีผิวขาวตาข้างหนึ่งยังบอดมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำไม่รู้ว่าพอร่างกายที่ผิดปกติหรือเปล่าทำให้ดวงเป็นเด็กที่เกเรและชอบชกต่อยกับเด็กคนอื่นออมมักจะตีสั่งสอนดวงที่ไปมีเรื่องกับคนอื่นอยู่บ่อยๆเธอสอนดวงว่าจะชกต่อยพอป้องกันตัวเองนะได้แต่ห้ามมีเรื่องหรือรังแกคนอื่นและทุกครั้งเธอจะกำชับให้ดวงไม่ให้ใครรู้ความลับของตัวเขาจนเมื่อดวงโตเป็นวัยรุ่นก็ได้เจอกับครีมซึ่งเป็นลูกของกัญญาที่เป็นเจ้าของตลาดตอนทำงานเขียนผักอยู่ทั้งคู่ต่างก็รู้สึกชอบกันตั้งแต่แรกพบดวงจึงพยายามเข้าจีบครีมอยู่เสมอซึ่งเจมที่เป็นพี่ชายของครีมเห็นแบบนั้นก็รู้สึกหมั่นไส้ดวงที่เข้ามาจีบน้องสาวจึงได้พาลูกน้องมาเล่นงานดวงแต่ดวงก็ตอบโต้ได้อย่างสูสีแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟดวงถูกลุมจนล้มลงไปกับพื้นจนรู้สึกโกรธขึ้นมาแต่เพราะคำสอนของแม่ออมที่เคยสั่งสอนไว้ทำให้ดวงพยายามระงับความโกรธเอาไว้สุดท้ายเขาก็ถูกซ้อมจนหมดสภาพอยู่กับพื้นแต่ก็ทำให้เจมรู้สึกสนใจในความอึดทนของดวงขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นดวงก็มานั่งเจ็บแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่าแปลกคือร่างกายของดวงตอนนี้แทบไม่มีรอยแผลเหลือเพียงรอยช้ำเล็กน้อยเท่านั้นดวงเริ่มคิดว่าทำไมร่างกายเขาถึงไม่เหมือนคนอื่นมีผิวหนังที่แข็งอยู่ใต้ผิวเนื้ออีกทีหลังจากนั้นไม่นานแม่ของดวงก็ล้มป่วยกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลจนได้รู้ว่าแม่เป็นโรคหลายแรงที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากในตอนที่ดวงกำลังกุ้มใจเรื่องหาเงินอยู่นั้นลูกน้องของเจมก็เข้ามาเสนอดวงว่ามีงานเงินดีให้ดวงจึงไปหาเจมทันทีถึงจะมีสังหรณ์ว่าจะเป็นงานไม่ดีแต่ก็ต้องทำเพื่อค่ารักษาของแม่งานที่เจมให้ดวงทำก็คือลงสู้ในสนามมวยใต้ดินที่จัดขึ้นในโกดังด้านหลังตลาดเป็นสนามมวยที่มีการพนันผิดกฎหมายเดิมพันสูงมีทั้งเท่าแก่ข้าราชการชาวบ้านเข้ามาพนันกันต่อเนื่องคู่ชกคนแรกของดวงเป็นชายร่างใหญ่ชื่อยศเป็นแชมป์3สมัยของสนามมวยนี้เฮ้อคุณชายนี่เอาเจ้าแห้งที่ไหนมาเป็นคู่ชกให้ข้าเนี่ยจะเอามาเป็นกระสอบทรายหรือไงแบบนี้ใครเขาจะลงบันดันกันล่ะครับแต่ผลที่จบลงกับพลิกล็อกชนิดที่ไม่มีนักบันดันคนไหนจะคาดถึงยศลงไปจมกองเลือดด้วยฝีมือของดวงผู้ชมทุกคนถึงกับเงียบก่อนจะส่งเสียงเชียร์ดังลั่นให้กับหน้าใหม่ไฟแรงหลังจากนั้นดวงยังชนะได้ติดต่อกันอีกถึง5แมตช์ด้วยเพราะว่าร่างกายที่ฟื้นตัวเร็วทำให้ชกได้บ่อยอย่างไม่น่าเชื่อทำให้ชื่อเสียงของตัวดวงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนมีคนจากสนามมวยใต้ดินอื่นเริ่มเข้ามาท้าส่วนเจมก็ได้ทั้งเงินทั้งหน้าที่หานักมวยฝีมือดีมาได้และยังกอบโกยกำไรจากนักชกที่มาท้ากับดวงวันหนึ่งค
ครามลูกของเสี่ยโรงแรมที่มีอิทธิพลพ่อๆกับบ้านของเจมและยังเป็นคู่แขนกันในหลายๆเรื่องได้เข้ามาท้าเจมจัดแมตช์ใหญ่กับนักชกของเขาซึ่งเจมก็ตอบตกลงทันทีครีมที่รู้เรื่องที่ดวงทำกับพี่ชายของเธอก็พยายามบอกดวงให้เลิกก่อนที่จะเป็นอันตรายแต่เป็นเพราะตัวดวงสัญญากับเจมไว้ตอนที่ทำงานว่าจะเลิกยุ่งกับครีมเขาจึงพยายามถอยห่างจากครีมทุกครั้งที่ไปเยี่ยมแม่ออมแม่ออมก็จะถามดวงเสมอว่าได้แผลมาจากไหนเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษามีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแต่ดวงก็พยายามบอกเลี่ยงความจริงและบอกให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงและวันชกก็มาถึงทั้งที่เดิมพันครั้งนี้สูงกว่าแมตช์ต่างๆที่ผ่านมาแต่ในโกดังที่เป็นสนามมวยนั้นกลับมีคนอยู่แค่2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือเจมกับดวงส่วนอีกฝ่ายคือครามกับนักชกของเขากระดุมนักชกที่ย้อมผมสีเขียวทั้งหัวและรูปร่างก็ดูไม่น่ามีฝีมือเท่าไหร่การชกเริ่มขึ้นกับไม่เป็นอย่างที่ดวงคิดทั้งสองฝ่ายต่างก็ชกกันอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างก็แลกหมัดกันอย่างดุเดือดต่างก็รับหมัดของอีกฝ่ายและสวนกลับเหมือนกับไม่รู้จักเจ็บราวกับว่าร่างกายของทั้งสองต่างก็ทนทานเหนือมนุษย์แล้วอยู่ๆร่างกายของกระดุมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงผิวหนังที่หมัดกับแขนปูดขึ้นเป็นจุดๆเหมือนกับหนามงอกขึ้นมาหมัดหนามของกระดุมซัดเข้าไปใส่ดวงจนเลือดกระจายทำให้กระดุมเริ่มเป็นฝ่ายได้เปรียบเจมตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำอะไรไม่ถูกส่วนครามนั้นรู้อยู่แล้วว่ากระดุมมีพลังพิเศษที่จะทำให้เขาไม่แพ้การพนันครั้งนี้แน่นอนแต่ที่คนอื่นไม่รู้ก็คือดวงเองก็มีพลังพิเศษเหมือนกันและตอนนี้มันกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นดวงตาข้างที่บอดเป็นตาขาวล้วนของดวงตอนนี้ได้ปรากฏแก้วตาสีประหลาดขึ้นมาผิวที่สีขาวเหมือนเนื้อมะพร้าวของดวงได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มราวกับกะลามะพร้าวกระดุมที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตกใจที่ได้เห็นคนที่เป็นเหมือนกับตัวเขาจนชะงักไปดวงอาศัยจังหวะนั้นเข้าลุกใส่กระดุมอย่างหนักชิงเป็นฝ่ายได้เปรียบกลับมาทันทีกระดุมพยายามโต้ตอบกลับแต่ผิวหนังของดวงที่เปลี่ยนไปแข็งเหมือนกับกะลาจนหนังของเขายังเจาะไม่เข้าและยังลื่นจนทำให้หมัดของกระดุมแฉลบเสียหลักจนโดนด้วงชกสวนเข้าไปหลายหมัดจนในที่สุดกระดุมก็เป็นฝ่ายที่ล้มลงไปกองกับพื้นก่อนแต่ในตอนนั้นเองดวงที่พลังเพิ่งตื่นเป็นครั้งแรกก็เริ่มควบคุมสติไม่ได้ถูกพลังที่เพิ่งตื่นครอบงำจนอาละวาดออกมาแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นทุกคนที่อยู่ในโกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจมคลามหรือลูกน้องของทั้งคู่ถูกดวงที่อาละวาดขาดสติฆ่าตายจมกองเลือดจนหมดและตอนนั้นดวงที่ขาดสติก็พุ่งเป้าไปที่ครีมที่แอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตอนนี้กำลังขาสั่นขยับไปไหนไม่ได้กับเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นต่อหน้าแต่โชคยังดีที่กระดุมที่ฟื้นตัวขึ้นมาเข้าชกดวงจากด้านหลังจนสลบไปก่อนที่จะทำเรื่องเลวร้ายไปยิ่งกว่านี้หลังจากคืนนั้นทั้งดวงและกระดุมก็หายตัวไปเหลือเพียงสภาพที่แสนสยองขวัญของศพที่เต็มโกดัง
จนทำให้ตำรวจสืบคดีจนทราบเรื่องการแข่งชกมวยใต้ดินส่วนทางโรงพยาบาลที่แม่อ้อมรักษาอยู่นั้นก็ได้มีกระเป๋าใบใหญ่ใส่เงินถุงนำมาวางไว้ให้อ้อมแต่ก็ไม่มีใครได้เห็นดวงอีกเลยในขณะที่บนรถไฟกำลังวิ่งออกห่างจากเมืองที่เกิดเรื่องนั้นดวงกับกระดุมที่หนีมาด้วยกันก็กำลังคุยกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอมิคิดว่าจะมีคนประหลาดเหมือนตัวเองอยู่ด้วยไม่สิจะเรียกว่าคนได้ไหมก็ไม่รู้เพราะทั้งคู่ต่างก็เกิดมาอย่างผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไปและตอนนี้ทั้งสองก็ได้แต่ต้องเดินทางหนีไปอย่างไร้จุดหมายสมชายกับลำพึงเป็นคู่สามีภรรยาทั่วๆไปที่ตั้งแผงขายผลไม้อยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งทั้งคู่ถึงจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็เป็นคนดีทั้งคู่เวลาชาวสวนชาวไร่ที่ขายผลไม้มีเรื่องลำบากก็มักช่วยเหลืออยู่เป็นประจำและไม่เคยเอารัดเอาเปรียบแม้แต่น้อยครั้งหนึ่งเจ้าของไร่มังคุดที่ทั้งคู่ได้ให้ความช่วยเหลือในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำก็ได้ให้มังคุดยักษ์ที่มีขนาดพอๆกับลูกบอลกับทั้งคู่เพราะเห็นว่ามันดูประหลาดดีและน่าจะเป็นของมงคลได้ด้วยซึ่งหลังจากที่สมชายกับลำพึงได้ผลมังคุดยักษ์มาชีวิตก็ดีขึ้นค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองทั้งคู่จึงได้ดูแลรักษามังคุดยักษ์ที่ได้มาเป็นอย่างดีและก็น่าประหลาดที่มังคุดยักษ์นั้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยเวลาผ่านไป5เดือนวันหนึ่งลำพึงก็ได้ยินเสียงเด็กจากลูกมังคุดที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเธอรู้สึกตกใจก็ลองเอาหูไปแน่ฟังดูก็ได้ยินเสียงเหมือนกับหัวใจเต้นอยู่ข้างในผลมังคุดยักษ์สมชายกับลำพึงได้เอาผลไม้มังคุดยักษ์ไปให้เพื่อนที่เป็นหมอทำอัลตราซาวด์ดูถึงเพื่อนของทั้งคู่จะรู้สึกพิลึกแต่ก็ยอมทำให้แต่ผลปรากฏว่าในผลมังคุดยักษ์นั้นกลับมีเด็กอยู่และเติบโตเท่ากับเด็กทารกประมาณ8เดือนแล้วหมายความว่าอีก1เดือนก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องคลอดสมชายกับลำพึงจึงได้นำผลมังคุดยักษ์กลับมาดูแลที่บ้านจนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดทั้งคู่จึงค่อยๆผ่ามังคุดออกอย่างระมัดระวังทั้งคู่ตั้งชื่อเด็กทารกจากผลมังคุดยักษ์ว่ากีบแก้วกีบแก้วเป็นเด็กสาวที่น่ารักถึงแม้จะมีสีผมเป็นสีม่วงดูแปลกประหลาดแต่ก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายเชื่อฟังคำสั่งสอนทุกอย่างทั้งสมชายและลำพึงเองก็เห่อลูกสาวคนนี้ไม่น้อยโดยเฉพาะลำพึงที่มักจะซื้อของมาให้กีบแก้ว2ชิ้นซ้ำๆแต่คนละสีเสมอพอมักจะเลือกไม่ถูกเลยซื้อมาหมดเพื่อให้กีบแก้วเลือกจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องที่ทำให้ความลับอย่างหนึ่งของกีบแก้วเปิดเผยออกมาวันนั้นสมชายที่ปีนขึ้นไปหยิบของบนชั้นเหยียบพลาดจนตกเก้าอี้มานอนกับพื้นและกำลังโดนของหล่นลงมาทับแต่ในตอนนั้นเองที่กีบแก้วได้ใช้พลังอะไรบางอย่างหยุดของนั้นไว้กลางอากาศและในขณะที่สมชายได้แผลใหญ่ที่แขนตอนล้มลงมากีบแก้วก็ได้เข้ามาใช้พลังบางอย่างที่แผลของสมชายทำให้แผลนั้นหายไปราวกับปิดทิ้งทั้งสมชายและลำพึงตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้บอกให้กีบแก้วเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าได้แสดงพลังให้ใครเห็นอีกและในคืนนั้นเองกีบแก้วก็มีไข้ขึ้นสูงมากจนกระทั่งเธออ้วกออกมาเป็นมังคุดที่มีเปลือกสีขาวเธอได้บอกกับลำพึงว่าให้เอาไปทิ้งทันทีห้ามกินโดยเด็ดขาด
ลำพึงจึงเอาไปโยนทิ้งที่หลังบ้านตามที่กีบแก้วบอกและในตอนเช้าเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นซากกระรอกตายเพราะมันไปกินมังคุดลูกนั้นกีบแก้วที่หายไข้แล้วบอกว่าเป็นเพราะมังคุดลูกนั้นมีพิษจากการที่ใช้พลังดึงเอาบาดแผลจากคนเจ็บออกมาและถูกนำไปใส่ไว้ที่มังคุดสีขาวลูกนั้นในระหว่างที่ทางครอบครัวกำลังมองดูซากกระรอกที่ตายนั้นแวบหนึ่งที่ลำพึงได้เห็นเงาของกีบแก้วที่สะท้อนอยู่ในกระจกแต่ว่าเงานั้นกลับมีหน้าตาที่น่ากลัวดุร้ายแต่ภาพที่เห็นนั้นก็หายไปในทันทีทำให้ลำพึงคิดว่าเธอตาฝาดไปเองจนเวลาผ่านไปหลายปีกีบแก้วก็โตขึ้นจนเข้าชั้นมัธยมปลายเป็นเด็กสาวที่สวยสดใสน่ารักและยังขยันเรียนดีจนเป็นที่รักและชื่นชมจากคนรอบข้างโดยเฉพาะที่กีบแก้วมีผมสีม่วงสวยงามทำให้เป็นจุดเด่นเป็นที่สนใจของผู้คนแต่ว่าถึงจะมีคนชื่นชอบก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมายถึงทุกคนบางครั้งการเป็นที่สนใจก็ส่งผลอีกทางแทนอย่างวันนี้ที่กีบแก้วเดินอยู่ดีๆก็มีแก้วพลาสติกตกลงใส่หัวเธอจนเป็นแผลพอกีบแก้วมองขึ้นไปที่ตึกเรียนก็เห็นจิ๊กกับฟ้าเพื่อนร่วมห้องของเธอซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนหลายคนที่หมั่นไส้ความเด่นของกีบแก้วทั้งคู่นั้นแอบกันแกล้งกีบแก้วมาหลายครั้งแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการแกล้งเล็กๆน้อยๆแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้บาดเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นกีบแก้วก็ยังอดทนไว้ไม่เอาคือตามที่แม่ลำพึงเคยให้สัญญาไว้ว่าจะไม่ก่อเรื่องแต่กีบแก้วก็ต้องพยายามปิดบังไม่ให้ใครได้เห็นเลือดของเธอที่เป็นสีม่วงและดูเหมือนว่าพลังของเธอจะใช้รักษาตัวเองไม่ได้ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังรู้สึกโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนเมื่อกลับมาบ้านความโกรธนั้นก็ถูกระบายออกมาเธอได้ปลดปล่อยพลังออกมาทำให้โอ่งใบใหญ่ที่หลังบ้านแตกละเอียดโดยไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยเจ้าสองคนนั้นไว้ทำไมไปเอาคืนพวกมันเลยดีกว่าไม่ได้การทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องไม่ดีจะทำไม่ได้แล้วทำไมสองคนนั้นมาทำกับเราได้ล่ะพลังเราก็มีเอาไปจัดการพวกนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกไม่ฉันสัญญากับคุณแม่เอาไว้แล้วว่าจะไม่ใช้พลังทำร้ายคนอื่นดูเหมือนว่าสิ่งที่ลำพึงเคยเห็นเมื่อวันนั้นจะไม่ใช่ตาฝาดในตัวของกีบแก้วยังมีอีกตัวตนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและนับวันก็จะพยายามออกมาจนกีบแก้วเองก็จะห้ามเอาไว้ไม่อยู่และที่ตลาดที่สมชายกับลำพึงตั้งแผงขายของอยู่นั้นก็มีแม่ค้าที่ไม่ชอบหน้าทั้งคู่แอบเอาหนูตายมาใส่ไว้ใต้รางผลไม้เพื่อให้คนที่มาซื้อคิดว่าเป็นแผงที่สกปรกแต่ลำพึงที่บังเอิญมาเห็นก่อนเกิดตกใจขึ้นมาจนทำให้รางผลไม้ล้มใส่จนได้รับบาดเจ็บยังดีที่ตอนนั้นกีบแก้วอยู่ด้วยพอดีจึงได้ใช้พลังช่วยรักษาลำพึงไว้ทำให้ไม่เป็นอันตรายหลังจากนั้นกีบแก้วก็ได้สืบจนรู้ว่าเป็นฝีมือของป้าแช่มที่เป็นคนขายหมูเพราะว่าน้องสาวของป้าแช่มก็ขายผลไม้อยู่เหมือนกันจึงคิดที่จะทำลายคู่แข่งในระหว่างที่กีบแก้วกำลังเดินกลับบ้านและคิดเรื่องที่เกิดขึ้นที่ตลาดว่าจะทำยังไงอยู่นั่นเองก็มีถุงแกงลอยพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยความที่กำลังคิดอะไรอยู่ทำให้กีบแก้วเผลอใช้พลังโดยไม่ได้ตั้งใจหยุดถุงแกงนั้นไว้กลางอากาศถุงแกงที่ลอยมานั้นเป็นฝีมือของจีกับฟ้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแล้วเห็นกีบแก้วเลยคิดจะแก้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งคู่ถึงกับตกตะลึงเมื่อกีบแก้วหันไปเห็นจิ๊กกับฟ้าตัวตนที่ชั่วร้ายของเธอก็โผล่ออกมาคิดที่จะใช้พลังเพื่อจัดการให้รถของทั้งสองล้มซะแต่กีบแก้วก็พยายามที่จะหยุดเอาไว้จนเถียงกันจนทำให้จิ๊กกับฟ้าขับรถออกห่างไปได้แต่ด้วยความที่ทั้งสองตกใจรีบขับรถออกไปโดยไม่ได้มองทาง
ำลังขับรถออกไปตัดหน้ารถบรรทุกที่กำลังพุ่งมาในตอนนั้นเองกีบแก้วได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงได้ใช้พลังออกมาทันทีพลังนั้นได้ทำให้รถบรรทุกที่ทั้งหนักและพุ่งมาด้วยความเร็วลอยขึ้นข้ามหัวของจิกและฟ้าภาพนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่กลายเป็นพยานของสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อแน่ใจว่าจิกกับฟ้าปลอดภัยแล้วกีบแก้วก็รีบหนีไปจากตรงนั้นก่อนที่จะเสียงของความวุ่นวายจะระเบิดขึ้นกีบแก้วที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจึงได้ไปที่ตลาดเพราะหวังว่าจะได้เจอกับแม่ลำพึงที่น่าจะกำลังไปเตรียมแผงขายผลไม้ที่ตลาดแต่แทนที่กีบแก้วจะได้เจอกับแม่ของเธอกลับเจอกับพวกลูกน้องของป้าแชมที่กำลังจะมาพังแผงร้านผลไม้ของครอบครัวเธอด้วยความอ่อนล้าจากที่เพิ่งใช้พลังมาและความกดดันจากเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้กีบแก้วไม่เหลือแรงที่ห้ามอีกตัวตนของเธออีกแล้วร่างของกีบแก้วถูกอีกตัวตนหนึ่งเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์ใบหน้าที่สวยที่อ่อนโยนของเธอเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าที่แสดงถึงความรุนแรงพร้อมกับบอกว่าจะขอระบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาสักหน่อยก่อนที่จะพาร่างของกีบแก้วเข้าไปหาพวกลูกน้องของป้าแชมผู้ลูกน้องของป้าแชมที่จำกีบแก้วได้เลยบอกให้เธอถอยไปก่อนที่จะเจ็บตัวแต่แน่นอนว่ากีบแก้วในตอนนี้ไม่ยอมถอยลูกน้องของป้าแชมจึงเข้ามาทำลายกีบแก้วในทันทีและนั่นคือการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดกีบแก้วได้ใช้พลังหยุดพวกลูกน้องของป้าแชมเอาไว้จนขยับไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวและด้วยความอดอั้นที่ถูกเก็บกดเอาไว้ตลอดนั้นแขนของพวกลูกน้องนั้นก็ถูกพลังบิดหักเป็นท่อนๆพร้อมกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงหัวเราะด้วยความสะใจแต่ก่อนที่เรื่องราวจะไปถึงจุดที่ย้อนกลับมาไม่ได้เสียงห้ามกีบแก้วก็ดังขึ้นลำพึงได้เดินเข้ามาเพื่อห้ามกีบแก้วพร้อมกับบอกเรื่องที่เธอรู้เรื่องของอีกตัวตนในตัวกีบแก้วและนั่นทำให้อีกตัวตนนั้นแปลกใจที่แม่ลำพึงรู้เรื่องลำพึงบอกว่าเธอรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ที่กีบแก้วเกิดเพราะชื่อกีบแก้วมาจากกีบกับแก้วซึ่งแก้วก็คือตัวตนปกติที่เป็นน้องส่วนกีบคือชื่อของอีกตัวตนหนึ่งที่เป็นพี่กีบแก้วอาจจะไม่รู้ตัวเพราะตอนเด็กๆตอนที่เธอยังไม่รู้ความนั้นตัวตนของกีบมักจะปรากฏออกมาบ่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ถูกผ่าออกมาจากมังคุดในตอนนั้นไม่ได้มีเด็กทารกคนเดียวที่อยู่ในผลมังคุดยักษ์แต่มีร่างของเด็กทารกที่แห้งเหี่ยวอยู่อีกร่างในผลมังคุดนั้นทำให้ตอนแรกเข้าใจว่าเด็กคนนั้นตายไปแล้วแต่ในตอนที่กีบแก้วได้ใช้พลังออกมาครั้งแรกนั้นก็ทำให้รู้ว่าในตัวของกีบแก้วมีอีกตัวตนหนึ่งอยู่และนั่นทำให้เธอได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากีบแก้วในภายหลังและก็เป็นเหตุผลว่าทำไมลำพึงถึงชอบซื้อของ2ชิ้นมาให้กีบแก้วเพราะเธอตั้งใจจะซื้อมาให้ทั้ง2คนเพราะไม่ว่ายังไงสำหรับลำพึงแล้วเธอก็รักทั้ง2คนเท่ากันทั้งกีบทั้งแก้วกีบที่เพิ่งได้ทราบถึงความจริงก็ได้หลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจออกมากีบได้เข้ากอดลำพึงและสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่กับแก้วได้อย่างสงบสุขให้ได้